หลังคุณแม่คลอดลูกญาติฝ่ายชายไม่มีใครมาเยี่ยมฉันจึงตั้งชื่อนี้ให้ลูกเมื่อแม่สามีมาเห็นชื่อแทบเป็นลมหลังคุณแม่คลอดลูกญาติฝ่ายชายไม่มีใครมาเยี่ยมฉันจึงตั้งชื่อนี้ให้ลูกเมื่อแม่สามีมาเห็นชื่อแทบเป็นลมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีผู้ตั้งโพสต์เรื่องราวของตนเองว่าแม่ของเธอเสียตั้งแต่ยังเล็กพ่อจึงรับภาระหนักในการเลี้ยงดูพี่สาวและฉันตอนนั้นฉันอายุ4ขวบพี่สาว6ขวบเพื่อนบ้านแถวนั้นให้ความสำคัญกับทายาทสืบสกุลมากเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกชายก็จะมีลูกหลานสืบสกุลเพื่อนบ้านต่างหัวเราะเยาะพ่อที่ไม่มีลูกชายมีเพียงลูกสาว2คนเท่านั้นอีกทั้งยังไม่ยอมแต่งงานใหม่เพื่อคลอดลูกชายไว้สืบสกุลอีกเพื่อให้พี่สาวและฉันได้อยู่ดีกินดีพ่อต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินให้เราได้เรียนจนจบมหาวิทยาลัยหลังจากที่เราเติบโตขึ้นฉันจึงคิดไว้ว่าอยากจะได้แม่สามีที่รักฉันเหมือนแม่แท้ๆฉันก็จะกตัญญูเหมือนลูกสาวแท้ๆเหมือนกันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยฉันก็ได้พบกับแฟนของฉันซึ่งเป็นสามีคนปัจจุบันนี้เองหลังจากคบกัน2ปีเราทั้งสองจึงตัดสินใจแต่งงานสาเหตุที่ทำให้ฉันตัดสินใจแต่งงานกับเขาก็เพราะว่าเขาเป็นคนกตัญญูมากๆรักแม่ฟังจากปากของสามีทำให้ฉันรู้ว่าแม่ของเขาอ่อนโยนเป็นคุณแม่ที่แสนอบอุ่นก่อนที่เราแต่งงานกันนั้นฉันเคยเจอญาติพี่น้องของสามีอยู่บ่อยๆและสนิทสนมกับแม่สามีมากหลังแต่งงานเข้าบ้านสามีฉันดูแลเรื่องงานบ้านไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยฉันรักญาติของสามีเหมือนเป็นพี่น้องแท้ๆของฉันเลยฉันทำงานบ้านทุกอย่างจนพวกเขาไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าไม่นานปัญหาก็ตามมาอาจเป็นเพราะฉันเป็นคนขยันเกินไปวันหนึ่งขณะที่ฉันเลิกงานกลับบ้านไปไม่ได้ทำกับข้าวและไม่ได้ทำงานบ้านก็ถูกคนทั้งบ้านด่าว่าน้องสาวสามีอายุ20ต้นเสื้อผ้าสกปรกเป็นกองโตไม่เอาไปซักและยังโทษว่าฉันไม่ยอมเอาไปซักให้พี่ชายสามียิ่งตลกไปใหญ่อายุก็ปาเข้าไป30กว่าแล้วยังบอกให้ฉันเอาเสื้อและกางเกงในและรองเท้าไปซักให้เขายิ่งโกรธเข้าไปใหญ่คือเมื่อมีแขกมาที่บ้านคนทั้งบ้านแม่สามีพี่ชายบวกพี่สะใภ้น้องสาวและสามีก็ไปนั่งที่ห้องรับแขกหมดปล่อยให้ฉันยุ่งอยู่ห้องครัวคนเดียวเพื่อเตรียมอาหารและผลไม้ให้พวกโกเขาทานกันหลังจากที่เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นฉันจึงค่อยๆเข้าใจแล้วว่าฉันรักพวกเขาเหมือนพี่น้องแท้ๆแต่พวกเขากลับมองฉันเป็นเพียงคนใช้ในบ้านเท่านั้นเองก่อนหน้าที่จะแต่งงานแม่สามีดูเป็นคนเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยนั้นที่แท้เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดส่วนสามีก็เข้าข้างคนที่บ้านตนเองมากกว่าที่จะฟังภรรยาอย่างฉันครั้งที่หนึ่งฉันยอมทนไม่ทะเลาะ กับแม่สามีแต่ก็ต้องมีเรื่องให้ทะเลาะ กันอีกเมื่อแม่สามีรู้ว่าฉันเอาเงินให้พ่อเดือนละ 1,000 หยวนหรือราว 5,000 บาทแม่สามีจึงพูดว่าแต่งงานเข้าบ้านเราแล้วทำไมยังต้องเอาเงินไปให้ทางบ้านฝ่ายหญิงอีกด้วยแม่สามีทะเลาะ กับฉันใหญ่เลยและบอกว่าจะต้องให้เงินแม่สามีเดือนละ 4,000 หยวนหรือราว 20,000 บาทโดยแม่สามีอ้างว่าเงินเหล่านี้แม่สามีจะช่วยเก็บไว้ให้เพื่อเป็นเงินที่จะซื้อของให้ลูกหรือเพื่อซื้อบ้านในอนาคตดูจากเหตุผลน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรก็จึงเอาเงินให้แม่สามีเก็บทุกเดือนนึกว่าเรื่องก็จะจบลงแค่นี้รอ2ปีต่อมาคุณพ่อของฉันป่วยหนักนอนโรงพยาบาลต้องใช้เงินกว่า 100,000 หยวนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาฉันจึงไปของเงินจากแม่สามีมาช่วยเหลือพ่อแต่แม่สามีไม่ยอมเอาเงินออกมานี่
ฉันของเงินของตนเองไม่ได้ของเงินสามีนะแม่สามีทำท่าทางแปลกๆและไม่ยอมเอาเงินออกมาจนในที่สุดฉันโมโหตบโต๊ะหนึ่งทีแม่สามีจึงบอกว่าตอนนี้พวกเธอยังไม่มีลูกจึงเอาเงินไปซื้อบ้านให้พี่ชายของสามีก่อนตอนนั้นเองฉันเกือบจะเป็นลมนี้มันเงินของฉันหลายแสนบาทแม่เอาไปใช้โดยไม่ขออนุญาตฉันสักคำก็ให้คนอื่นไปที่สำคัญคือให้ไปเลยไม่ได้ให้ยืมความจริงพ่อของฉันมีเงินพอที่จะจ่ายเองแต่เพราะฉันอยากจะมีส่วนช่วยเหลือพ่อบ้างเพราะพ่อต้องเหนื่อยและลำบากมาแค่ไหนกว่าจะเลี้ยงเราสองพี่น้องมาจนโตสุดท้ายฉันจึงต้องไปยืมเงินพี่สาวก่อน 100,000 ตอนนั้นฉันรู้สึกโกรธเกลียดตนเองมากหลังจากเหตุการณ์วันนั้นฉันก็หมดความอดทนกับบ้านสามีต่อมาไม่กี่เดือนฉันตั้งครรภ์ก่อนที่จะถึงกำหนดคลอดแม่สามีบอกให้ฉันกลับบ้านไปอยู่ไฟทำให้ฉันโกรธจัดอีกครั้งฉันจึงตอบกลับไปว่าฉันกลับบ้านได้แต่พ่อของฉันไม่สะดวกที่จะดูแลฉันแม่รีบเอาเงินคืนมาก่อน 100,000 ฉันจะไปจ้างแม่บ้านมาดูแลฉันหลังคลอดแม่สามีพูดไม่ออกลูกชายของฉันคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์ได้38สัปดาห์ก็คลอดออกมาดูโลกแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันต้องโมโหอีกเพราะตอนที่ตั้งครรภ์ฉันท้องผูกเป็นประจำเพราะฉะนั้นจะนั่งในห้องน้ำนานไปหน่อยทำให้น้องสาวสามทำให้น้องสาวสามีไม่พอใจมากหาเรื่องทะเลาะ กับฉันวันต่อมาฉันปวดท้องใกล้คลอดมากแต่ไม่มีใครสนใจฉันเลยจึงตัดสินใจโทรให้พ่อมาช่วยรับฉันไปส่งที่โรงพยาบาลสามียังโกรธที่ฉันทำให้น้องสาวของเขาร้องไห้หลังออกจากห้องคลอดฉันเห็นเพียงพี่สาวและพี่เขยน้าและอาของฉันเท่านั้นแต่ไม่เห็นสามีหรือญาติฝ่ายสามีเลยพอฉันถามพ่อก็บอกว่าโทรบอกฝ่ายสามีแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีใครมาเลยในใจฉันคิดว่าคนบ้านนี้แล้งน้ำใจมากไม่มาส่งโรงพยาบาลก็ว่าแต่นี้คลอดแล้วยังไม่มาดูอีกฉันโกรธจนคิดว่าถ้าจะทำอะไรไม่ไว้หน้ากันขนาดนี้แล้วอย่ามาร้องเสียใจทีหลังนะวันที่สองสามีและแม่สามีก็มามองเห็นชื่อบนเตียงของลูกชายแม่สามีถึงกับระเบิดลงอาละวาดใหญ่เพราะฉันให้ลูกชายใช้แซ่เดียวกับฉันพวกเธอไม่สนใจไม่ใช่หรอดีซะอีกพ่อของฉันก็ไม่มีลูกชายเอาลูกชายฉันเป็นทายาทสืบสกุลแทนละกันสามีของฉันทะเลาะ กับญาติของฉันฉันจึงบอกไปว่าฝ่ายชายสละตัวอสุจิแต่ฉันต้องอุ้มท้อง10เดือนและต้องปวดท้องนานกว่า10ชั่วโมงถึงจะคลอดออกมาและพวกคุณทำอะไรบ้างคนทั้งบ้านพวกคุณทำอะไรหรือยนชื่อรอฝันไปเถอะเซ็นใบอย่าจะง่ายกว่านะคำพูดของฉันทำเอาแม่สามีถึงกับช็อกหลังออกจากโรงพยาบาลแม่สามีก็มารับฉันกลับบ้านดูแลฉันอย่างดีน้องสาวสามีก็ไม่กล้าหาเรื่องอะไรอีกคนทั้งบ้านอยากให้ฉันเปลี่ยนชื่อลูกแต่ฉันไม่ยอมจึงคิดที่จะให้ฉันรีบบำรุงสุขภาพเพื่อเตรียมคลอดลูกคนที่สองฉันได้แต่หัวเราะในใจว่าฝันไปเถอะคนที่สองถ้าทุกคนยังดีกับฉันเหมือนตอนนี้ฉันอาจจะขอคิดดูก่อนก็ได้เย้ดีเจแมนชินแล้วใบเตยอาสยามใส่บิกินี่เซ็กซี่แม่ชมตัวจริงน่ารักเรียบร้อยดีเจแมนประกาศงานแต่งงานกับใบเตยอาสยามขอเป็นฝ่ายเลือกทีมเองที่ผ่านมายอมให้ใส่บิกินี่แล้วด้านแม่พิมแขชมว่าที่ลูกสะใภ้น่ารักเรียบร้อยอยากอุ้มหลานแล้วทำเอาโซเชียลฮือฮากันยกใหญ่เมื่อนักร้องสาวใบเตยอาสยามโชว์เซ็กซี่ในชุดทูพีซท่ามกลางหิมะจนหนุ่มๆร้องซีดหายใจผิดจังหวะกันเป็นแถว
งานนี้ก็ไม่รู้ว่าหวานใจตัวจริงดีเจแมนพัฒนพลเห็นแล้วจะว่ายังไงบ้างล่าสุดดีเจแมนและคุณแม่ได้มาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบุ๋มปนัดดาเป็นพิธีกรโดยดีเจแมนพูดถึงแฟนสาวใบเตยอาสยามที่ใส่ชุดว่ายน้ำท่ามกลางหิมะว่าผมไม่ค่อยชอบยิ่งเป็นคนของเราเราก็เลยบอกว่าเกินไปไหมถามว่าชินไหม 5-6 ปีก็มีเรื่องแบบนี้มาตลอดซึ่งครั้งนี้พอเห็นก็ไม่พอใจแป๊บหนึ่งซึ่งผมว่ามันโป๊ไปแต่เขาก็บอกว่าถ้าแต่งงานก็ไม่ได้ใส่แล้วไม่ต้องหงุดหงิดหรอกที่ป้าถอดเสื้อละภาพจากอินสตาแกรมบิโตเอเยอร์สยามแม่เคยมีเตือนไหมว่ารูปมันแบบว่าพิงแขไม่เคยไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเพราะเห็นว่าจริงๆเขาเป็นลุคเซ็กซี่แต่ตัวจริงเขาน่ารักเรียบร้อยตั้งแต่คบกับแมนมา6ปีเขาไม่เคยมีข่าวเสียหายเรื่องผู้ชายเลยแสดงว่าเขารักและซื่อสัตย์กับลูกเราจริงอันนี้ถือเป็นข้อดีข้อใหญ่สำหรับเตยเราในฐานะเป็นแฟนรู้สึกยังไงคนวิจารณ์แรงมากแมนผมใช้คำว่าชินกับสังคมในโซเชียลแต่สิ่งที่ใบเตยทำอาจไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนักสำหรับเยาวชนผมว่าเหรียญมี2ด้านมันอยู่ที่เรารู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่และอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนมากกว่าแต่งงานแน่นอนแมนยังพูดไม่ได้ 100% ผมกำลังทำธุรกิจทำบ้านให้พ่อแม่แล้วผมจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จช้าผมกำลังสนุกกับการสร้างอนาคตถามว่ากลัวอาถรรพ์เลข7ไหมไม่กลัวเพราะผมสายมูเตรูทั้งหมดมันคือลิขิตของเราแต่เรื่องทีมงานแต่งผมต้องเป็นหลักเพราะผมยอมให้เขาใส่บิกินี่มาเยอะแล้วแม่พร้อมปล่อยลูกชายคนนี้หรือยังพิมแขพร้อมแล้วน้องเตยก็น่ารักสม่ำเสมอตลอด6ปีตอนนี้แม่ก็อยากมีหลานแล้วด้วยไปดูเรือนหอมาจริงไหมแมนแวะไปดูมาแต่ราคานี่ต้องเลี้ยวกลับคือน้องเขาชอบดูบ้านมากไปดูมาหมดที่ดูมาล่าสุดก็60ล้านแต่ตอนนี้เก็บได้ 65,000 บาทตอนที่แม่เคยมารายการเคยเล่าวีรกรรมลูกชายสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้เลยพิมแขเกเรมากส่งหน้าประตูมันออกประตูหลังชกต่อยกับเพื่อนโรงเรียนเรียกพบผู้ปกครองตลอดตอนมัธยมเขาอยู่โรงเรียนละปีกว่าจะจบ4โรงเรียนแข่งรถไปกับเพื่อนทุกวันจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วก็เรื่องเรียนเกเรแต่เขาเป็นเด็กติดบ้านไม่ว่าไปไหนก็สงสารกลับบ้านแต่เรื่องผู้หญิงแม่ไม่ให้เอาเข้าบ้านมีครั้งหนึ่งสวยมากแม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงก็เลยเดินลงไปบอกตี3ทำไมยังไม่กลับบ้านเป็นผู้หญิงมากับผู้ชายได้ยังไงแล้วให้แมนไปเรียกแท็กซี่ส่งผู้หญิงกลับบ้านไปเลยแล้วเกเรหลายอย่างแม่ร้องไห้ตลอดลูกชายแม่เจ้าชู้ไหมพิมแขเจ้าชู้มากตอน3ขวบพาไปกองแต่ปางก่อนแล้วไปแอบดูพี่นกจริยาก็หลงรักพี่นกมาตลอดจน7ขวบพาไปวันเกิดพี่แหม่มทิติมาแล้วมาขอแหวนแม่เอาไปให้พี่นกจริยาแล้วพอถึงวันเกิดเขาก็เอาแหวนไปสวมให้พี่นกแต่ตอนนี้แมนคือเสาหลักของบ้านเลยพิมแขใช่กลับมาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของเราแมนด้วยอายุและเหตุการณ์ที่เจอในชีวิตทุกวินาทีหลังจากนี้มันเล่นไม่ได้โดนปืนเจาะก็เคยเรามานั่งคิดว่าศัตรูที่เรามีเราควรหยุดได้แล้วจุดเปลี่ยนอีกอย่างคือได้ยินเสียงสวดมนต์ของแม่ผมรู้สึกว่าแม่กังวลแต่คุยกับเราไม่ได้ผมเลยตัดสินใจบวช